คือแล้วดูบังคับแต่ละอย่างน้องไบรท์เมื่อครู่นำเสนอไปไปเดินแต่งตัวไปเดินไลฟ์ขายของทำคอนเทนต์เนี่ยน้องไบรท์ใช่เนี่ยแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็แนะนำตัวเองเนี่ยดูทีจ้าวันนี้พามาเที่ยวนอกสถานที่มาไกลไกลค่ะไกลมากมากทำไมต้องลากยาวกันด้วยเสียงโอเคเนาะค่ะแล้วภาพช้าภาพได้ไหมขอเช็คภาพก่อนนะได้ค่ะโอเคภาพสวยแล้วก็ให้เดินขายของไลฟ์แบบนี้น้องไบรท์ใช่ไหมค่ะอันนี้ไม่เสียงแล้วอะไรที่ทำให้เชื่อแล้วยอมขนาดนี้แล้วพอทำยอดไม่ได้ตามเป้าขายโน่นขายนี่กู้เงินเอามาให้ฮารุนี่ตำรวจท่านสุรเชษฐ์ถักพานเมื่อวานนี้รับเรื่องแล้วใช่ไหมรองผบ.ตร.ใช่ใช่ค่ะท่านต้องไปเอาเส้นทางเงินของฮารุจริงๆนะเพราะนี่เป็นการแอบอ้างตำรวจด้วยนะค่ะถ้าไม่ยอมดิฉันรู้จักตำรวจชั้นผู้ใหญ่นางงามไปเลยคือที่เวทีนางงามอะค่ะคุณพลอยเนี่ยเป็นคนเล่านะคะว่าหนึ่งในกิจกรรมที่เธอต้องทำก็คือต้องไปอีเวนต์ไปดูประกวดนางงาม Miss Universe Thailand ค่ะซึ่งจริงๆ2คนเนี่ยคือซื้อบัตรเข้าร่วมงานปกตินะคะอันนี้รู้ภายหลังรู้ทีหลังแต่ลักษณะเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้สนับสนุนได้ไปยืนผู้สนับสนุนการประกวดได้ขึ้นเวทีด้วยค่ะมันจะมีช่วงที่ได้เจอกับน้องแอนชิลีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเนี่ยค่ะแต่งตัวกันอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นเวทีกันที่ได้เข้ามาณจุดๆนี้ค่ะค่ะพวกเรามาจากเพจและช่องสาวงามสีสยามปรบมือให้ฟาร่าเธอด้วยเธอตีตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะนี่เหยื่อนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วมันจะมีคลิปตอนที่ขึ้นเวทีแล้วก็เหมือนกับไปมอบของกำนันให้กับน้องแอนชิลีด้วยเออแม่อย่างอื่นยังไงอย่างมีหมูป่าอย่าง A B อย่างมีหนึ่ง B สองใช่ฝันดีฝันเด่นวันนี้เราก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆเตรียมไว้ให้น้องแอนนะคะแอนชิลีตอนนี้ยังงงอยู่เลยเนี่ยผมว่านะหมายถึงว่าตอนที่ดูรายการตอนนี้เนี่ยนะค่ะเอ้านี่คือซื้อบัตรและสามารถที่จะแนบเนียนฮารุไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปค่ะแต่ทำทีให้บอกแม่ปุ้ยว่าเออบอสฝากความคิดถึงมานะคะ อะไรอย่างเงี้ยโอเคถ่ายภาพร่วมกันหนึ่งรูปคืออันนี้เหมือนกับต้องการจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทางเพจที่ไลฟ์ขายของกันนี่ค่ะโอ้โหผมเนี่ยต้องบอกคุณทำกับมนุษย์ด้วยกันเกินเหตุแล้วเนี่ยนี่เอาเขาเป็นเหยื่อทรมานสารกรรมทุกทรมานขนาดอย่างที่เราไล่เรียงแล้วบังคับขู่เห็นเขาให้ไปทำอะไรแบบนี้ด้วยความเชื่อหรือจิตวิทยาอะไรก็ตามทีเนี่ยน้องไบค่ะคือ YouTube เนี่ยที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเห็นว่าเพื่อที่จะหลอกทั้ง3ท่านนี่แหละว่ามีการขายของกันจริงๆนะบางทีก็ให้โกนผมเพื่อที่จะไลฟ์ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมด้วยนี่ๆอย่างเงี้ยสำอางอย่างเงี้ยค่ะนี่เหยื่อนะครับซึ่งเห็นว่าในความเป็นจริงเนี่ยคือไม่ได้มีการซื้อขายของนะคะมันเหมือนกับมีการอุปโลกขึ้นมาเพื่อให้เหยื่อทั้ง3คนเนี่ยหลงเชื่อว่ามีการทำธุรกิจนี้จริงแล้วถึงขนาดมี MV เหรอใช่มี MV ฉายอยู่ในช่อง YouTube Channel ค่ะเพลงขอโทษที่กวนใจเธอถ่ายทำกันในคอนโดนั่นแหละค่ะเอาเหยื่อมาทำแบบนี้ค่ะฉันไม่คิดว่าคำว่ารักที่เอ่ยที่บอกออกไปนี่ในห้องน้ำฉันไม่คิดว่ามันทำลายทุกอย่างระหว่างสองเราแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำของคอนโดอะไรคอนโดค่ะที่อยู่กันนั่นแหละค่ะที่คบเป็นมายืนยาวที่สุดก็เหลือแค่วันเก่าๆให้ใจมันจำเป็นแสนนานเรื่องนี้นำเสนอเรื่องนี้แล้วผมโหดหูจริงๆท่านผู้ชมน้องใบคงจะรู้สึกเหมือนพี่ฮารุสิ่งที่ทำลงไปเพียงคิดไปเองเข้าข้างตัวเองว่ารักกันแต่ไม่เคยช่วงหน้ากลับมาท่านผู้ชมขอเบรกทำใจตรงนี้นิดนึงแล้วช่วงหน้า